แล้วก็จะพูดไปอีกถึงพระสุเทพซึ่งอดีตก็เคยเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ของกันและกันพระสุเทพนั้นไปบวชในพระพุทธศาสนาโดยที่มีคดีติดตัวไปตามธรรมดาผู้คนโดยทั่วไปเวลาจะบวชเขาก็อุปัชฌาย์ก็จะต้องถามว่ามีคดีอาญาติดตัวมาหรือไม่มีหนี้สินติดตัวมาหรือไม่เพราะถ้ามีหนี้สินติดตัวมาหนีหนี้มาบวชเนี่ยบวชไม่ได้มีคดีอาญาติดตัวก็บวชให้ไม่ได้ถ้าบวชให้ก็ถือว่าเป็นโมคียกรรมพูดง่ายๆว่าเป็นโมคียกรรมก่อนก็นั่นก็หมายความว่าความเป็นพระเนี่ยไม่สมบูรณ์มันอาจจะเป็นโมฆะไปได้ในภายหลังผมก็สงสัยว่าพระสุเทพเนี่ยเป็นพระโมคียะหรือเป็นพระที่โมฆะไม่รู้เหมือนกันก็เป็นปัญหาอยู่แล้วก็พฤติกรรมที่ปรากฏก็คือแทนที่จะเข้ามาอยู่ในบวรพุทธศาสนาแล้วจะช่วยจันโลงพระพุทธศาสนาให้หน้าเคารพหน้าเลื่อมใสยิ่งขึ้นก็เปล่าเข้าไปพักอาศัยอยู่ในสำนักสวนโมกซึ่งมีอดีตเจ้าสำนักที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกคือพุทธทาสภิกขุใครทั่วโลกก็นับถือท่านท่านก็มีสำนักอยู่สำนักเดียวเนี่ยในภาคใต้คือสำนักสวนโมกนี่แหละซึ่งใครเข้าไปแล้วก็จะพบความสงบความสว่างความสุขท่านก็ไปตั้งกองการเมืองขึ้นที่นั่นจนกระทั่งเจ้าอาวาสก็ต้องเร้นกายออกไปอยู่ข้างนอกแล้วมีการนัดชุมนุมทางการเมืองกันอยู่เป็นประจำจนพูดได้ว่าสำนักสวนโมกเวลานี้ก็เสื่อมความนิยมจากผู้คนอีกจำนวนหนึ่งไปแล้วไม่มีใครไปสวนโมกเพื่อไปแสวงธรรมะไม่มีใครไปสวนโมกเพื่อไปหาความสงบไม่มีใครไปสวนโมกเพื่อความสว่างแต่คนที่ไปสวนโมกเพื่อการเมืองเวลานี้เพราะนั้นสวนโมกเป็นสำนักหนึ่งในพระพุทธศาสนาของเมืองไทยได้ถูกทำลายไปแล้วก็เท่าๆกับว่าคสช.ไม่ได้จัดการกับปัญหานี้ก็เท่ากับส่งเสริมให้มีการทำลายพุทธศาสนานี่ก็เมื่อทำลายพุทธศาสนาก็เท่ากับทำลายชาติไทยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าคสช.ไม่ใช่เป็นศัตรูของประชาชนแม้เจตนาเดิมยังไงท่านตั้งไว้ดียังไงก็ตามแต่มันกำลังแปลงกายแปลงตัวเป็นศัตรูของประชาชนอย่างโบราณว่าขึ้นต้นก็เป็นลำไม้ไผ่เหลาเหลาไปกำลังเป็นบอกกัญชาแล้วนี่แหละอย่าหลงตัวเองว่าไม่ใช่ศัตรูของประชาชนค่ะก็ต้องจับตามองกันนับแต่นี้ไปนะคะว่าการทำงานของคณะรัฐบาลรวมไปถึงคณะคสช.จะเดินทางไปตามรถแมพได้เร็วมากกว่าที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ตั้งแต่เดิมหรือเปล่าเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็จับตามองอยู่จะเห็นได้ว่าทุกขั้นตอนทุกกระบวนการก็จะมีความคิดเห็นแล้วก็มีความวิตกกังวลของต่างชาติรวมไปถึงสหประชาชาติจับตามองอยู่ด้วยนะคะก็ขอให้เดินทางไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพื่อที่จะลดภาวะความตึงเครียทางการเมืองโลกรวมไปถึงการสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งวันนี้หมดเวลาของรายการคนกลางคลองแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรวมไปถึงทุกข้อความที่ส่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นในรายการค่ะวันนี้คุณวีรการมุสิกพงศ์ดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาพร้อมทีมงานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ